มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับครอบครัวของเราที่มีสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันกันด้วยความรักความเข้าใจความปรารถนาที่จะช่วยกันให้เรารอดพ้นจากความทุกข์นะคะวันนี้คุณแม่มีลูกหลานกลับบ้านมากทีเดียวค่ะแล้วเราเลือกที่จะมาอยู่ข้างบนนี้เพราะว่าอยากชวนทุกท่านได้อธิษฐานจิตด้วยว่าเราจะได้ทำงานใหญ่ใจเราก็ต้องมั่นคงนะคะการมีโอกาสได้พัฒนาจิตวิญญาณของเราเพื่อจะช่วยใครสักคนหนึ่งอย่างรู้ว่าความเข้าใจและให้อภัยของเราอย่างลึกซึ้งนั้นมันจะทำให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้คุณแม่ว่าเรื่องนี้เป็นสายใยแห่งชีวิตที่สำคัญมากค่ะเราต้องมองเห็นต่างอย่างให้อภัยกันมองเห็นสิ่งที่มันอาจจะเข้าใจไม่เหมือนกันในมุมมองที่แตกต่างแต่เราต้องไม่เกลียดกันครอบครัวหรือสายใยแห่งชีวิตจะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นะคะและคนแรกแน่นอนค่ะพูดกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวพี่ติงจะกลับมาพี่ติงคะทักทายตัวเองค่ะเป็นยังไงหายป่วยหายป่วยแล้วค่ะหายหมุนแล้วเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ได้กลับบ้านกลับบ้านนะคะถึงมากเจ้าค่ะก็ที่จริงมากับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยแอบหลบไปอยู่ข้างหลังนู้นนะคะไม่ปรากฏตัวและอีกหนึ่งชีวิตดีๆที่กำลังเดินทางอย่างคนที่หมดสงสัยถ้าหมดสงสัยก็จะหมดทุกข์นะคะคนนี้เพิ่งมาเมื่อตอนบ่ายแก่ๆ 4:00 น.นี่เองค่ะใครเอ่ยดังๆลูกสวัสดีค่ะแพทย์วงเคลียร์ค่ะกลับมาเคลียร์ยังคะเคลียร์ขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วค่ะมาเคลียร์กับคุณยายมาเคลียร์กับคุณยายเคลียร์อะไรลูกก็เคลียร์เรื่องการให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งค่ะเออจบเป็นจบเนาะค่ะเอาอดีตไปที่อดีตนะเราต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปที่ทำให้มีแคทวันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกได้ว่าทุกอย่างมันมีคุณมีโทษของมันเช่นการมองสิ่งที่มันเคยมีแล้วมันทุกข์เพราะมีกลับมองใหม่ในเวลาที่เรา move on แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่มีนั้นอยู่ตรงนั้นแหละมันมีประโยชน์ของมันในตรงนี้ทันทีแต่ถ้าเอามันมาหาเราตรงนี้มันทวงทับเราทันทีฉะนั้นมีมันอยู่ที่มันตรงนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์ได้วันนี้แคทเขาเคลียร์นะคะแคทนำคนต่อไปลูกค่ะชิปค่ะเป็นสถาปนิกค่ะแค่หนุ่ยพามาอยากให้เขามาเห็นมาเยี่ยมเยียนครับที่หุบเขาค่ะที่จริงเรารู้จักกันแล้วตั้งแต่ที่เสถียรหนึ่งนะคะก็น่ารักมากเลยเขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าใจใครสักคนหนึ่งแล้วเรายอมรับความเป็นคนคนนั้นอย่างที่คนคนนั้นเป็นเนี่ยชิปเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณยายพูดค่ะเรายอมรับกันในสิ่งที่เป็นเราไม่ต้องเปลี่ยนใครให้เป็นเหมือนเราโอเคไหมคะทำไมกระเด้งเข้าคนข้างๆแล้วเพราะเพิ่งตอบคุณยายว่าแหมถ้าเพื่อคุณยายมาค่ะอ๋อมีอะไรมีอะไรนะหลายคนบอกว่าคุณยายเวลามีคนมานั่งคุยด้วยเสียงคุณยายจะกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมมันมีหมูปล่อยตอนนี้หมูปล่อยกำลังเดินทางกลับยายรักหลานนะลูกนะแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าความรักมันก็คือการมองคนที่เราอยู่ด้วยอย่างเห็นเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเถอะแล้วเราจะเติบโตพระใจเราจะกว้างขึ้นอันนี้จิ๊บก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมลูกจิ๊บพูดอะไรหน่อยสิจะช่วยคุณยายทำเตียงแม่ชีในไอซ์วอลของพี่ติ๋งไหมแน่นอนครับมีโอกาสจะได้ช่วยตรงไหนก็ได้พยายามจะช่วยเต็มที่อยู่แล้วครับคุณยายบอกมาได้เลยออกแบบห้องน้ำเก๋ๆให้ยายหน่อยสิห้องน้ำคนแก่นะลูกได้ครับเดี๋ยวยายจะไปขอท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าเนี่ยมีเขาทำบ้านดินอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวจะขอมาเราน่าจะดีไซน์อะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราที่มันสามารถที่จะใช้คนที่เขาอยากทำอะไรดีๆละที่เขาอยู่ในคุกแต่เขาอยากทำอะไรดีๆละเขาไม่มีคุกที่ใจละถ้าเราดีไซน์ดีๆเนี่ยเราอาจจะได้งานร่วมสมัยอะไรที่เป็น contemporary art นะที่เนี่ยสนใจไหมคะมาดามติง ต้องมีแล้วคนลงทุนนับเงินเป็นอย่างเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้องเรียกเขาโอเคไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยเขาทำเรื่องอะไรกันรู้ไหมคะเขาจะทำเรื่องสายใยแห่งชีวิตทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะครับพี่กบพูดเหยี่ยวไฟพูดคุณธนาพูดในฐานะที่เป็นป่าไม้ทองก้อนพูดคุณแม่ก็บอกว่า
แม่เอาไงครับแม่บอกว่าโอ้แม่อนุโมทนานะคะขอเชิญทุกคนทำทุกคนจะต้องมาสรุปที่คนนับเงินเนี่ยค่ะว่าตกลงว่าไงคะแล้วตอบว่าทำเลยค่ะทำเลยค่ะต้องวกมาตรงนี้แหละค่ะคุณหมอขาคุณหมอโน้ตค่ะกระเถิบมาพี่ติงขาพี่ติงเถิบมาคุณหมอโน้ตเนี่ยเป็นโหยยังเจเนเรชันที่ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งคุณหมอเนี่ยมาบอกว่าคุณยายครับคุณแม่ครับคุณแม่ต้องรักษานะครับคุณแม่ต้องนี่ดูคุณแม่ทุกคำเลยพี่ติงไม่ใช่พี่ติงคนเดียวที่ดูดูขนาดที่เรียกว่าคุณจอมขวัญสัมภาษณ์คุณแม่นะเขาจะตัดตรงนี้เลยนะคะว่าคุณแม่รักษาทั้งในวิธีการของภาวนาธรรมชาติบำบัดและต้องทำตามหมอบอกครับนี่ คุณหมอคุณหมอกลัวคุณแม่จะไม่พูดตรงนี้เพราะกลัวคนจะมาตามคุณแม่แล้วไม่รักษาเห็นมั้ยตามหมอบอกนี่เนี่ยย้ำย้ำย้ำตอนนี้คุณแม่หายแล้วครับตามหมอบอกครับไม่ดื้อเลยค่ะใช่ครับแล้วตอนนี้คุณหมอทำงานที่ตรงไหนคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีครับเป็นยังไงบ้างที่นั้นก็จริงๆก็ตอนนี้เราเริ่มจริงๆตึกเสร็จนะครับแล้วก็เราระดมทุนในที่คุณแม่กรุณาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เมื่อ3ปีที่แล้วคุณแม่เป็นมะเร็งค่ะแต่คุณแม่ไม่เป็นผู้ป่วยหมอเอ๊ะคุณแม่จะพูดอะไรต่อไปเนี่ยคำนี้เลยครับคำนี้เลยครับใช่ครับแล้วก็เราก็ระดมทุนได้จากทั่วประเทศครับก็มีหลายๆโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีคนช่วยเราตอนนี้มาประมาณ380ล้านใช่ครับทำให้เราสามารถเปิดในระยะเฟสที่1ได้มา1ปีแล้วครับช่วยคนไปเป็นพันคนแล้วครับนี่ครับแล้วก็ที่เราเจอแพทย์วงเคลียร์เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยไปช่วยกันระดมบุญในการสร้างบ้านที่จะให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเวลาที่มารักษาได้มีที่นอนใช่ครับเป็นยังไงคะที่ตัวบ้านนี้ชื่อว่าบ้านแสงจันทร์นะครับเพื่อผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้เนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่รับผู้ป่วยส่งต่อมาจากอีกครึ่งหนึ่งของภาคตะวันออก ก็คือตราดสระแก้วตัวจันทบุรีที่อยู่ไกลๆริมชายแดนแล้วก็มีจังหวัดระยองบางอำเภอครับบางคนที่เขาต้องมาฉายแสงตลอด2เดือนเนี่ยบางทีเขาต้องไม่มีเงินบางคนก็ต้องนอนที่พื้นครับที่เราสำรวจก็วันหนึ่งประมาณ100กว่าคนที่ต้องนอนอยู่ตามพื้นโรงพยาบาลตามศาลาวัดครับอันนี้ก็เลยได้พี่ชีฟได้แพทย์เนี่ยครับมาช่วยกันทำช่วยออกแบบช่วยทำแล้วก็ระดมทุนครับตอนนี้ระดมไป6เดือนแล้วครับตอนนี้ก็ได้มา25ล้านคือจริงๆทุกคนเนี่ยมีศักยภาพมีสายใยแห่งชีวิตที่จะฉุดช่วยนะคะเมื่อกี้นี้คุณหมอมาด้วยความห่วงว่าคุณแม่เป็นลม ก็ตามมาแพทย์ก็โอ้โหแบบทุกคนก็เป็นห่วงนะคะแต่สิ่งนึงที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่คุยเมื่อบ่ายนี้ว่าเอ้ยถ้าเรามีคนที่เป็นมะเร็งเยอะเป็นอันดับ1ของโลกเนี่ยเราลองทำหุบเขาโพธิสัตว์ให้ทำให้คนกินอยู่หลับนอนและไม่เครียดใช่ไหมวิธีคิดยังไงให้คนไม่เป็นมะเร็งนะอันนั้นนะมันเป็นโจทย์ที่พวกเราก็อยากให้มีสายใยแห่งชีวิตเพราะที่เนี่ยเราจะมีทาราฟาร์มมีอากาศดีๆมองไปไกลๆเนี่ยค่ะเห็นเทือกเขาตะนาวสีมีเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีน้ำที่เป็นโอ้โหเป็นกี่ไร่นะเนี่ยมันไม่ได้เป็นแสนสองแสนนะเขาบอกนะแต่คุณแม่จำไม่ได้นะคะนั่นอากาศมันดีแล้วเราจึงอยากให้คนคิดว่าคุณต้องอากาศดีอาหารดีออกกำลังกายดีคิดดีๆเราก็จะไม่เป็นโรคเครียดแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยครับนี่ค่ะนี่ก็เล่ามาแล้วนะคะทีนี้อีกคนนึงไม่แนะนำไม่ได้อาครับสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยหมอโน้ตครับช่วยคุณหมอทำทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับ เจียน่ารักเจียน่ารักเจียใช่ก็บางทีคนเก่งก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่แบบก็รู้ละว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรงั้นวันนี้พวกเราเนี่ยที่จริงจะต้องกลับจันทบุรีอีกกี่ชั่วโมงนะคะประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยแหละก็เลยมาทักกันก่อนตอนแรกก็จะกลับแล้วล่ะค่ะคุณบอกมาทักกันก่อนอย่างน้อยก็ทำให้คนที่กำลังดูคุณยายอยู่รู้ว่าเนี่ยค่ะเรามีสายใยแห่งชีวิตนะคะแล้วก็อยากจะบอกอะไรอย่างนึงว่าไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราโดยบังเอิญไม่มีการพบกันครั้งแรกเพราะฉะนั้นการพบกันครั้งนี้จึงสำคัญมากค่ะอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังถ้าเรารู้สึกได้ว่าคนคนนั้นเราเคยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยชัดเจนกับเขากลับมาดูใจเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นค่ะ
แล้วการผูกเวรหมายมั่นจะไม่มียายนะใจเราใช่ไหมใจเราเพื่อเข้าใจเขาใช่จัดใจเราเพื่อเข้าใจเขานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใน Mindfulness Family ค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนเดินขึ้นมาเป็นเพื่อนเพราะเมื่อกี้นี้พระก็บอกคุณยายไหวไหมเสิร์ฟน้ำกันมาเป็นตลอดทางนะครับ แต่คุณแม่น่ะไหวแต่ห่วงทั้ง4ท่านจะต้องกลับเพราะจะต้องกลับไปส่งแพทย์ที่กรุงเทพก่อนแล้วก็กลับไปจันทบุรีใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นแพทย์อยากคุยอะไรแพทย์อยากคุยอะไรเพราะเดี๋ยวยายจะให้แพทย์กลับละขอบคุณอยากขอบคุณแล้วกันค่ะแล้วก็ดีใจที่เหมือนกับได้กลับมาที่นี่แล้วก็อุ่นใจมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันวันที่เท่าไหร่นะคะลูก23ค่ะวันอาทิตย์เขาจะไปเป็นดีเจในธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะก็เป็นลูกหลานแล้วล่ะค่ะวันนี้ฝากขอบพระคุณคุณแม่กับคุณป้าที่เอาขนมมีข้าวต้มมัดค่ะแล้วก็สลับเอาคุณแม่คุณนาทำเองน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยแบบได้เห็นความรักของคนในครอบครัวที่กลับมาแบบฝากกันด้วยอาหารการกินนะคะถ้ามีใครอยากจะพบกับแพทย์วงเคลียร์วันอาทิตย์ช่วง 9:00 นถึง 10:00 นที่เสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็คุณแม่ฝากความรักของคุณแม่ไปยังคนไข้ทุกคนของคุณหมอด้วยที่ได้คุณหมอดีๆมีความสุขบอกเขาเลยว่าการป่วยของเราก็ทำให้เราได้เจอหมอดีๆที่มีโอกาสนะคะที่จะเหมือนทำให้เรารู้ว่าเพื่อนมีค่าเวลาที่เราป่วยไข้ขอบพระคุณที่คุณหมอมาดูแลคุณแม่นี่มาเพราะดูแลคุณแม่ก็เลยจะได้เตียง3ชั้นเตียง3ชั้นเดี๋ยวจะให้แอบไปดูมันก็เป็นไอสวอที่พี่ติ่งเนี่ยแหละค่ะสร้างเพื่อนึกถึงการบรรลุธรรมของสตรีนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวจะให้เขาวัดขนาดแล้วลองดูก่อนว่าเรายังไม่ได้เจาะทั้งหมดเป็นช่องลมเพราะเราคิดว่ามันน่าจะมีดีไซน์เตียงที่มันข้างล่างเลยก็คือพื้นชั้น1ชั้น2ชั้น3เพราะว่าเรามีแม่ชีทุกวัยแก่ๆก็นอนข้างล่างมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเรามาบวชในเวลาสั้นยาวเนี่ย1เราปลอดภัย2เราอยู่ในสังฆะหรือสังคมที่มันฉุดกันเราตื่นพร้อมกันเรานอนไปด้วยกันแล้วเราก็มีชีวิตที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่าตัวแพงมั้ยอ่ะฟรีเลยครับมีใครจะกล้าเรียกค่าตัวจริงไหมคะคือหมอค่ะพี่ติ่งเป็นคนขอบคุณเพราะจะพี่ติ่งสร้างอาคารเนี่ยเตียงมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะเพราะว่าแม่ชีที่นี่ก็ทำงานหนักจริงๆก็ทำงานหนักที่ผ่านมาก็อยู่กันลำบากจริงๆวันนี้ก็คงได้อยู่แห้งๆแล้วแต่รอเตียงจะท่านสถาปนิกนะคะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในเฟสแรกของเราเพราะว่าเป็นห่วงอีก6ชั่วโมงเนี่ยอยากส่งคุณหมอกลับก่อนจะได้ขับรถผ่านหนองตะป้องมันมืดคุณยายเป็นห่วงนะคะถึงแล้วช่วยแจ้งมาด้วยนะคะค่ะอนุโมทนานะคะขอบพระคุณค่ะมากอดกันหน่อยลูกมาครับมาลูกมาแข็งแรงนะลูกนะจ้ะจ้ะดูแลสุขภาพจ้ะความรักเป็นอากาลิโกเชิญลงทางด้านนี้เลยค่ะก็ขอบพระคุณลูกก็น่ารักน่ารักค่ะเนี่ยพี่ติ่งดูแล้วอบอุ่นเนาะอบอุ่นมากเลยก็หลายคนเนี่ยอยากทักแล้วสิใช่ไหมมีใครอยากคุยกับเราบอกได้เลยนะคะวันนี้เรามี250ค่ะอ๋อแสงสวยจังเลยค่ะโอ้ยแสงสวยมากเลยลูกคุณแสงจันทร์ฝากว่าให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะเห็นไหมมีความรักค่ะคือหมอแล้วเราวางแผนพบกันอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะจ้ะจ้ะก็เป็นความน่ารักมากเลยระวังหัวเวลาที่เรามองอยู่ข้างบนเราจะมองเห็นทาราฟาร์มทางฝั่งนี้แล้วนะคะจะเห็นพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นต้นแบบจะอยู่ตรงน้ำ2ล้านลิตรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยค่ะคุณแม่ขออนุญาตขยับมาเรื่องงานพี่ติ่งค่ะวันนี้พี่ติ่งเป็นเลขาการประชุมในโครงการที่เราจะทำเรื่องน้ำเรื่องป่านะคะเรื่องการดักไฟเรื่อง
การมีเขาเรียกว่าบ่อน้ำเล็กๆอยู่บนเทือกเขานั้นนะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อว่ามันเป็นสายใยแห่งชีวิตนะคะก็จะเริ่มทำเลยค่ะจากวันนี้วันที่17เราก็จะเริ่มทำเดี๋ยวเราก็จะสั่งของเข้ามาแล้วก็จะใช้วิธีการใน10วันเนี่ยเป็นเฟสแรกที่จะเอาน้ำเนี่ยจากตรงที่พระอริยธาราประทับก็คือบ่อนั่นนะคะซึ่งอาจารย์ทองก้อนก็บอกว่าเราใช้โซลาร์เซลล์ดึงน้ำขึ้นไปขนาดเนี้ยนิดเดียวไม่ยากนะคะแล้วก็เอาน้ำไปเก็บไว้ในบ่อที่เราจะทำเป็นบ่อตื้นๆให้มีสัตว์ไปดื่มได้และถ้าน้ำล้นเวลาที่เราดึงน้ำจากบ่อ2ล้านลิตรขึ้นไปก็จะมีเป็นคล้ายๆมันคล้ายๆเขื่อนเปียกเขื่อนจิ๋วนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ดักน้ำเพื่อที่จะทำให้มันชะลอการไหลลงจะเป็นตัวอย่างค่ะจะเป็นตัวอย่างของการทำงานของกรมทรัพย์แล้วก็เชื่อว่าป่าไม้และการดับไฟป่าเนี่ยจะใช้วิธีการในการทำให้ป่ามันไม่แห้งจนกระทั่งมันเกิดไฟที่เสียดสีนะคะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในการพูดคุยวันนี้พี่ติ่งเห็นยังไงก็ดูแล้วอย่างที่เคยเรียนคุณแม่ค่ะว่าที่เนี่ยเป็นต้นแบบหลายๆอย่างที่ทำให้คนมาเรียนรู้ได้นะคะไม่เฉพาะคราวนี้ไม่เฉพาะแต่ชาวบ้านแล้วกระทรวงทรัพย์เองยังบอกว่าเป็นที่แรกที่เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาขออนุญาตมาให้เราเป็นต้นแบบเพื่อให้คนของเขามาเรียนรู้เพราะเราทำไปเกือบเสร็จแล้ว 90% ดูจากทางด้านนี้เลยค่ะคุณแม่ให้ดูนิดนึงดูน้ำที่เราเห็นอยู่เห็นไหมคะบ่อมังกรวันนี้เราขยายบ่อของเราตรงนี้อีกนะคะถ้าเรานับจริงๆตอนนี้เรามีโอ้เรานับไม่ถ้วนแล้วกี่บ่อตรงที่เป็นทาราฟาร์มที่เป็นรถของเซนินสีเหลืองน่ะก็เปิดบ่อตรงนี้อีกเพื่อจะทำให้มันเป็นคลองนะคะลงไปถึงบ่อที่เป็นบ่อมังกรนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปดินจากบ่อมังกรก็ขึ้นไปเป็นภูเขาเล็กๆที่มีบ่อน้ำอีกแล้วเห็นไหมคะบ่อน้ำจงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วเราเห็นหลังคาของไอซ์วอลนั่นแหละค่ะคือที่ที่จะขึ้นไปเดินจงกรมได้เห็นไหมคะว่าเราเปลี่ยนใช้ทุกที่ค่ะแล้วมันก็จะเห็นน้ำดินที่ขุดจากบ่อตรงเนี้ยค่ะไปเป็นที่จะวางไอซ์วอลหลังที่สองเพราะดินเนี่ยไม่ต้องเสียคานขนย้ายขุดตรงนี้วางตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเกิดน้ำจากที่สูงแล้วมีสายใยแห่งชีวิตลงไปเหมือนดังนี้เลยค่ะเห็นไหมคะทางด้านนี้เดี๋ยวพอวันพุธนี้นะคะต้องขอบคุณอันนั้นทางโน้นเดินกลับไปแล้วขอบคุณพึ่งกับยาวเคนนะคะที่กรุณาให้รถยกมาอีก1วันแล้วก็รถเทเลอร์5คันที่จะขนหินมาเพื่อจะทำน้ำตกตรงเนี้ยค่ะเรามีน้ำตกไปฝั่งนู้นแล้วเรายังไม่มีฝั่งมาทางด้านนี้เพราะทางด้านเนี้ยก็จะเป็นฝั่งที่จะทำให้น้ำไหลมาทางด้านพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็เห็นเลยว่าความเขียวมันคือสายใยแห่งการพึ่งพิงอิงอาศัยของชีวิตนะคะแล้วก็ผ่านตรงบริเวณที่เราทำเป็นมันดารากับคำว่าตรัมซึ่งตรงนั้นนะคะภายในเดือนเข้าใจว่าตุลาคมเราจะเห็นพระพักที่มีพระพุทธเจ้า5พระองค์มาจนถึงอกแล้วนะคะจะตั้งอยู่บริเวณนั้นก็ทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความเข้าใจในสายใยแห่งชีวิตที่นี่เรามาทางด้านนี้แสงสวยเชียวพี่ติ่งขาเนี่ยฝนตกเมื่อก่อนที่เราจะขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อเราก็จะเห็นเป็นหมอกบางๆนะคะที่ขึ้นตามภูเขายกเว้นตรงนี้นะตรงนั้นไม่น่าใช่หมอกนะเป็นอาจจะเป็นควันคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามองเห็นอะไรที่ไม่ชัดเรามองเห็นชีวิตที่ไม่ชัดเราอย่าเพิ่งหลับตาอาจจะขยี้ตาถามก่อนว่าตาเราเป็นยังไงตาเราชัดไหมเฮ้ยถ้าตามันก็ชัดดีกลับไปถามใจชัดไหมเพราะการมองเห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่ตานะคะมันต้องเห็นด้วยใจด้วยคืออารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนไอ้หมอกควันที่เราเห็นนี่แหละถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราไม่เข้าใจอ่ะทำไมเราถึงมีอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เข้าใจละค่ะ
แต่ถ้าเรายอมรับว่ามันกำลังเป็นอย่างนี้แหละมันกำลังเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าแป๊บแป๊บปิ้งปิ้งแวบแป๊บแป๊บยืนดูมันนิ่งนิ่งมันจะทำหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติคือมันจะค่อยค่อยคลายคืนไอ้การยอมรับมันอย่างที่มันเป็นและเห็นมันค่อยค่อยคลายคืนเนี่ยเราจะเริ่มมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นมีความเข้าใจถึงขั้นที่เรียกว่าการปลดปล่อยตัวเองจากคำสงสัยหรือความสงสัยหรือความรู้สึกไม่ให้อภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องยกใจขึ้นไปเหนือมันไม่ใช่คิดว่าจะให้อภัยแต่ใจของเราเนี่ยที่มองเห็นมันอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันจะเปิดกว้างและเมื่อมันเปิดกว้างมันเหมือนเรามีแว่นที่ขยายขึ้นความเข้าใจอย่างให้อภัยเนี่ยมันจะไหลออกมาค่ะเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ตอบแคทก็ประมาณนี้แหละมองเห็นมันอย่างที่มันเป็นแล้ววางมันไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปสงสัยในมันหรือไม่ต้องมีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงต้องมีมันก็เพราะมีมันไงมันถึงได้มีวันนี้ที่เริ่มมองสิ่งนั้นเป็นไงที่ถ้าเราอยากจะให้อภัยเราต้องวางเขาไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนความสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็นขอบคุณเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ทำให้เรามีตรงเนี้ยเหมือนขอบคุณตรงนั้นน่ะที่มันมีตรงเนี้ยใช่ไหมพี่ติ๋งถ้าพี่ติ๋งไม่มีวันนั้นที่พี่ติ๋งรู้สึกว่าทำไมพี่ติ๋งต้องดิ้นรนพี่ติ๋งจะมีวันนี้ที่เป็นอิสระไหมอ่ะแล้ววันนี้พี่ติ๋งก็เป็นคนเลือกใช่ไหมล่ะเห็นไหมพี่ติ๋งควรจะขอบคุณวันนั้นไหมขอบคุณค่ะแล้วก็เก็บไว้ตรงนั้นใช่ค่ะแล้วเราก็จะเลือกตรงนี้มันไม่ใช่แค่เลือกค่ะคุณแม่มันมีความรู้สึกมันมีชีวิตที่ดีกว่าวันนั้นในทุกๆด้านในวิธีคิดในวิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำให้ตัวเราเบาอยู่บ้านเราก็ตัวเบาขึ้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เราเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วก็ทำให้เราคิดได้แล้วเราก็คิดว่าเรามีชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะการยอมรับเห็นไหมคะการยอมรับในมุมที่เราไม่เคยยอมรับได้เพราะเราเอาอัตตาของเราตัวตนของเราไปชี้ถูกชี้ผิดไปลังเลสงสัยนี่คือโมหะหมดเลยนะไปโกรธไปงอนไปหน่อยหรือบางทีเราก็เสียดายเขาอะเนี่ยราคาเสียดายเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยหรืออะไรที่ประมาณเนี่ยมันก็คือราคะโทสะและโมหะเมื่อเราเห็นมันเหมือนหมอกเนี่ยค่ะดูสิคะเห็นไหมคะมันก็มีความสวยงามของมันถูกไหมคะมันค่อยๆจางไปในสิ่งที่คุณแม่กำลังมองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีเขาเราจะมีความทรงจำที่ดีอย่างเป็นเขาคุณแม่เชื่อว่าสวยงามแน่นอนใครเห็นว่าสวยงามนะคะช่วยกดมากดมาอู้นี่ดูจากตรงนี้พี่ติ๋งซื้อใหม่แล้วเนี่ย มีคนดูเท่าไหร่อ่ะ212ค่ะ212จะถูกขึ้นเป็น500ทันทีถ้าทุกคนแชร์หมด เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ขึ้นอยู่ที่ตัวเลขใครดูมากคนดูน้อยดูแค่แม้หนึ่งคนที่บรรลุธรรมจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะแล้วคือทุกคนไม่เข้าใจหรอกว่ามันมีความสุขยังไงที่มาที่นี่ตราบเท่าที่ว่ายังไม่เข้าใจว่าความเรียบง่ายมีความสุขอย่างไรหรือว่าการที่มีสติอยู่กับตัวเนี่ยมันดียังไงจริงๆค่ะคือที่ผ่านมาไม่เคยนึกเลยนะคะว่าจะมามีความสุขอยู่กับสถานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ทุกครั้งที่คิดถึงสถานปฏิบัติธรรมก็จะคิดถึงแต่ว่าต้องตั้งใจมาแล้วก็จะได้มาแล้วก็จะได้ไม่จะได้เหมือนดูดี อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าวันนี้มาคืออยากมาแล้วมีความสุขแล้วค
คนข้างนอกเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเราก็บอกยังไม่ถึงเวลาเมื่อไหร่คุณถึงเวลาคุณก็จะเข้าใจเองที่จริงพี่ติ๋งค่ะที่นี่มันก็ไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมเพราะเวลาคนที่เขาพูดที่ปฏิบัติธรรมก็จะพูดถึงเคร่งเคร่งในรูปแบบวิธีการต้องเหมือนกันโอ้ที่นี่มันมีอิสรภาพนะมันคือหุบเขาที่จะฉุดช่วยใจของเรามีอิสรภาพกับชีวิตที่ซิมเพิลอะง่ายง่ายอะเรียบง่ายเนาะก็ดูอย่างแม่ตะวันสิคะก็ปลูกต้นไม้ทั้งวันแต่ท่านก็ภาวนาของท่านไปอ๋อใช่เขาภาวนาคืออยากทำอย่างนั้นได้อะค่ะแล้วก็คิดว่าที่มาที่นี่ก็จะได้ไปทีละนิดทีละนิดทุกคนก็จะถามหมดว่ามาแล้วมีการสอนไหมนั่งสมาธิอย่างไรโอ้ยมีหรอกภาวนาคุณต้องทำให้สติคุณจิตคุณอยู่กับตัวคุณทุกกิริยาที่คุณทำงานเราก็ทำไม่ได้นะเราก็พยายามทำอยู่เขาก็จะแปลกใจแล้วมันปฏิบัติธรรมตรงไหนมาเองแล้วกันแล้วจะรู้นั่นเพราะเราไปมองว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องอยู่ในรูปแบบช้าช้าอยู่ในชุดขาวนี่ไงมาเนี่ยของเขามาแบบคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าเรากำลังมาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากกว่าเราทำให้ดูมีความสุขให้เห็นดูพี่ติ๋งดูสิคะแสงสวยอันนี้เราก็รู้ว่ามันสวยใช่ไหมคะไม่ใช่พอปฏิบัติธรรมแล้วสวยไม่ได้สวยไม่ได้สวยแล้วจะเป็นกิเลสไหมสวยก็รู้ว่าสวยแต่ไม่ใช่สวยของฉันน่ะมันเป็นความทรงจำที่ดีที่เห็นว่าบางช่วงของชีวิตเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มันสามารถขยับจากความสวยของฉันเป็นความงามเป็นความงามทางจิตใจที่เรายอมรับและที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือมันงอกงามคุณแม่พูด3คำเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันต้องมีพัฒนาการของการเห็นแจ้งไปเรื่อยๆนะคะคือมันจะต้องรู้จริงมันไม่ใช่รู้จำตอนที่เรารู้จำก็ใช้สมองพอรู้จริงแล้วก็จะใช้ความรู้สึกใช่ไหมคะแต่พอมันรู้แจ้งเนี่ยมันใช้ปัญญาละเนี่ย3คำนี้ก็ต่างกันละเนี่ยค่ะเราต้องใช้อิสรภาพในการที่จะใช้ความรู้แจ้งของเราเนี่ยปลดปล่อยตัวเราออกจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นอิสระจากตัณหาคือความทยานอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เราพยายามต่อสู้ที่ไม่มันเป็นอย่างนี้อยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นเนี่ยถ้าเราไม่มีขอโทษนะสิ่งนี้มามีอิทธิพลเหนือเราแสดงว่าเราเนี่ยตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนรู้ทันความรู้สึกและเห็นความรู้สึกมันปิ้งปิ้งแวบมันเกิดดับฉับพลันเนี่ยฮะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยมันเกิดสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงคลายคืนและการยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยเราจะยังมีอิสรภาพอยู่คุณแม่จึงอยากให้ทุกท่านรู้ว่าพวกเราไม่ได้มาบอกว่าเราดีกว่าใครหรือเราถูกใครไม่ถูกมันไม่มีใครมันไม่มีฉันมันมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์ที่นี่มันคือสิ่งที่จะเรียนรู้ว่าเราต้องฉุดช่วยตัวเองเวลาที่เราทุกข์เราต้องเห็นมันพอเราเห็นทุกข์เราจะไม่คับควรล่ำไรลำพันในทุกข์สมัยก่อนพี่ติ๋งอาจจะไม่เห็นเจ้าค่ะจริงๆไม่เห็นแต่ในวันที่พี่ติ๋งรู้ทันมันพี่ติ๋งจะเริ่มเป็นอิสระจากมันเพราะฉะนั้นเรารู้ทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เราไม่ใช่รู้ทุกข์เพื่อพิสูจน์ว่าฉันไม่ควรจะทุกข์จริงไหมจริงค่ะเพราะมันไม่มีฉันไงมันก็มีเนี่ยค่ะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหมอกมาเมฆมานะคะทุกอย่างมันก็ยังอยู่ของมันอย่างที่มันเป็นเราเห็นอิสรภาพจากการมีชีวิตมากขึ้นจากในเรื่องราวเดิมๆได้อันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วล่ะถ้าเรามองว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นสถานที่ในรูปแบบเนี่ยก็คนเขาก็จะไม่เข้าใจหรอกเขาก็ไม่เข้าใจพี่ติ๋งหรอกพี่ติ๋งมายังไงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่นี่มันไม่บังคับแล้ววิธีการสอนที่นี่ง่ายมากทำให้ดูก็ทำไปวันนี้ถามว่าโกรธไหมไม่มีเลยคุณแม่ก็คุยกับทองก้อนว่าลูกต้องการจะบอกอะไรแม่ทองก้อนก็พูดจริงๆว่าแม่ครับผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยจากวันที่ผมเคยอยากได้อะไรจนวันนี้ผมว่าไอ้สิ่งที่มันมีตรงนั้นมันไม่ได้มีอิทธิพลเนี่ยคุณแม่ว่าเขาก็จะค่อยๆเห็นอิสรภาพคือในรูปแบบของเขา
ขาก็เป็นนักวิชาการพอแม่บอกว่าที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นหุบเขาแห่งการฉุดช่วยทองก้อนก็คิดโจทย์ของการฉุดช่วยแบบเขาแบบนักวิชาการสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันแทบจะเรียกว่าเสร็จไปแล้ว 90% มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้เอกสอบเก่าๆชุบน้ำถูกไหมคะแปะลงไปแล้วก็ยกสถูปะขึ้นมาเราก็นั่งประชุมกันได้แล้วไม่ต้องมีแอร์ไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าแต่ว่าใช้โซลาร์เซลล์โอ้ขอบพระคุณนะคะอามาจินตนานี่นี่นี่อามาจินตนาดูคุณแม่อยู่หรือเปล่าวันนั้นคุณนองไปดูเรื่องแก๊สของลูกค้าใกล้ๆเสถียรหนึ่งแล้วก็คุณแม่ฝากดอกไม้ไปให้อามาด้วยแล้วบอกอามาว่าเดี๋ยวอามารู้ว่าคุณแม่ทำโซลาร์เซลล์อามาดูอยู่ตอนนี้นะคะอนุโมทนาพี่ติ๋งค่ะอาม่าส่งมาอีก 100,000 แล้วค่ะค่ะเมื่อกี้นี้ไปถึงไอสวอค่ะก็เลยให้คุณผู้ชายรู้สึกจะมาจากอาม่าจินตนาเนี่ยค่ะลงไปข้างล่างก็เลยพาเดินชมไอสวอนิดนึงจ้ะค่ะจ้ะเนี่ยดูสิคะก็ล่าม้ายังถามมีโครงการอะไรอีกไหมครับขอบพระคุณมากคือต้องบอกว่าอย่างนี้นะคือเราเห็นคนหนึ่งคนที่ป่วยไข้แล้วลุกขึ้นมาแล้วนึกถึงคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันสำคัญนะคุณแม่จะบอกให้มันสำคัญนะเพราะมันจะอยู่ในจิตใจของเราคือคุณแม่เนี่ยถามว่าทองก้อนมันจะคุ้มทุนตรงเนี้ยสมมุติว่าอ่ะมันใช้เงินซะตีซะ66กิโลวัตต์เนี่ยมันใช้เงินประมาณล้านเท่าไหร่เดี๋ยวไปคิดดูนะคะวัตต์ละ30บาท30บาทมัน66กิโลวัตต์ที่ทองก้อนเขาบอกว่าตัวเลขนี่เขาสวยอะไรนะคุณแม่ถามว่าถ้าเราทำตอนนี้เขาบอกว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนเนี่ยมันจะคุ้มทุนไหมเขาบอกว่า2ปีพี่ติ๋งต้องคิดว่ามัน2ปีเนี่ยเราไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าแต่เราใช้แสงอาทิตย์แล้วเราก็จะใช้อย่างเงี้ยไปได้เป็นอีก10ปีแสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับไปเนี่ยค่ะช่วยให้เรามีพลังงานมันไม่ใช่แค่แสงสว่างนะคะไม่ใช่แค่แสงสว่างแต่มันคือพลังงานที่จะนำไปสู่การดึงน้ำและเราไม่ได้ใช้น้ำบาดาล นะคะที่ตรงเนี้ยเราใช้น้ำจากผิวดินที่เราดึงวนอยู่เนี่ยค่ะน้ำจากภูเขาตกลงมานะคะชักดำที่มันกระเป๋ากระโปะเนี่ยแล้วมันก็มีสายใยแห่งชีวิตลามไปแล้วก็ดึงขึ้นแต่ไอโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นมีอะไรคะหนึ่งพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะมีชีวิตของนกหนูอย่างที่เราบอกเลยว่าที่นี่มียังมีนกนะคะบางคนบอกมีหมีด้วยนะเนี่ยมีอ๋อหมาป่าเนี่ยอุ้ยแล้วเขาก็จะมีน้ำกินมีชะนีมีกระรอกกระแตเขาก็จะได้กินน้ำงั้นมันก็ได้ฉุดช่วยทั้งมนุษย์พืชสิ่งแวดล้อมและสรรพสัตว์ทั้งหลายคุณแม่จึงขอบคุณขอให้อามาจิตนาแข็งแรงเลยนะคะอย่าลืมหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายแล้ววันที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ก็มีคนทำทีละ1,000กิโลวัตต์นะคะมีส่งเงินมา100บาทในบัญชีก็ยังมีเลยนั่นก็ได้ตั้ง3วัตต์ใช่มั้ยเราก็ค่อยๆคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่ต้องรู้สึกว่าทำไมเราถึงจะไม่ทำก็ในเมื่อเรามีองค์ความรู้มีสิ่งที่จะต้องใช้และชีวิตก็สั้นถ้าชีวิตเราสั้นเราพอที่จะแบ่งปันและฉุดช่วยให้ใครได้รอดด้วยเหมือนอาม่าจินตนาเนี่ยจะมีความสุขที่ได้มีชีวิตรอดมาเพื่อใครได้บ้างแล้วยิ่งคุณหน่องเนี่ยบอกคุณแม่เลยว่าคุณแม่ครับจะใช้แก๊สอะไรที่เกี่ยวกับแก๊สผมจะดูแลตลอดอาม่าก็มากำชับกับจอยเลยค่ะคุณแม่ว่าดูแก๊สต้องอย่างนี้โหยิ่งเรายิ่งจะจุดแก๊สทีเรายิ่งต้องโหเราเนาะเรานึกถึงสิพอมันเปิดแสงสว่างทีเราก็จะรู้สึกวันนี้มีคนมาส่งหินคุณแม่อาพี่ติ๋งเขามีหินที่มันเคลียร์มากเขาจะให้คุณแม่มาแกะก้อนหนึ่งเป็นพระพุทธรูปอีกก้อนหนึ่งเป็นพระอริยธาราคุณแม่บอกก็ดีนะคุณมีหินคุณเอาหินมา
เวลาคนที่ระลึกถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นสัญลักษณ์ของพุทธะจากพระปฏิมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีใจคุณแม่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าใครมีอะไรเอาตรงนั้นแหละมีปัญญาเอาปัญญามาถ้ามีแรงมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเนี่ยค่ะภูเขาเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำดึงน้ำ10วันจากนี้ไปนะคะเอาแรงมามาแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเห็นเลยแสงสวยใช่ไหมล่ะเห็นถ่ายกันโอ้โหดูสิคะเนี่ยมันก็ค่อยๆอ่อนลงว่าสาธุเห็นพี่ติ่งวันแรกที่ดูเศร้าตั้งแต่นี้ตั้งแต่วันนี้แต่พี่ติ่งสดใสมีความสุขมากเลยสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะพี่ติ่งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอันนี้พูดจริงๆพี่ติ๋งเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสาวสังคมดีกว่าเนาะจริงเขาไฮโซนะคะเขาก็เป็นสาวก็เพื่อนก็คงจะเข้าใจยากอะแต่เพื่อนสัมผัสได้ว่าพี่ติ๋งเนี่ยเปลี่ยนไปล่มขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นสมัยก่อนพี่ติ๋งเขาจะได้ชื่อว่าเป็นนักวีนวีนไหมสายเหี่ยวค่ะอ๋อสายเหี่ยวเหรอจิก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 อ๋อเหรอไม่ได้ดั่งใจจิกตายหมดค่ะจริงเพื่อให้มันรู้วัตถุประสงค์ค่ะดูเลยค่ะพี่หัวละคอนเฟิร์มจริงๆคุณแม่แล้วก็นึกถึงย้อนกลับไปดูนะฮะก็นึกถึงว่าโอ้ถ้าเราคิดได้แบบวันนี้วันนั้นคงทำก็คงทำได้ดีแต่คนมีความสุขเยอะขึ้นแล้วก็ประสบอาจจะมากกว่าที่เคยเป็นด้วยแต่เก็บตรงนั้นไว้ตรงนั้นค่ะแล้วจากนี้ไปใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตพี่ติ๋งขอให้เขาเคารพในความเป็นพี่ติ๋งอย่างที่พี่ติ๋งเป็นนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเมื่อเราเคารพตัวเองได้สิ่งแวดล้อมจะเคารพเราด้วยค่ะนี่เรื่องจริงเราไม่ต้องตามไปเปลี่ยนใครค่ะเราเปลี่ยนตัวเราเองได้ทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาค่ะเราเปลี่ยนสิ่งที่มันกำลังสั้นลงด้วยความไม่ประมาทขาดสติที่เราเรียกว่าชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่ของเราคนอื่นก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่ของเขาอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติพลังงานอย่างเงี้ยเราเรียกว่าชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะและการสร้างสังฆะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่มันเป็นบุญญภาคีค่ะคุณแม่เนี่ยไม่ได้หวังอะไรเยอะละชีวิตนี้หลังจากที่เรารู้สึกได้ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่าชีวิตมันไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมที่เรามองเห็นมันตามที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นตามองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดความรู้สึกที่เปิดปรากฏขึ้นในใจมันก็แค่มาแล้วไปเมื่อใดที่เราไม่ได้มีความอยากต่อสิ่งที่ตาเรามองเห็นด้วยใจของเราจะเข้าไปครอบครองนะคะการยืนดูรู้ปล่อยเช่นนี้ก็จะทำให้เราเคารพตัวเราเองได้เราจะเป็นคนสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและเราจะแบ่งปันค่ะเราจะแบ่งปันคุณแม่ยืนยันเลยว่าที่นี่จะเป็นมรดกโลกจริงๆค่ะถามว่าทำไมคุณแม่รู้เพราะเจตนาของคุณแม่ในการมาที่ตรงนี้มันเป็นกุศลและเจตนาแบบนี้ค่ะมันไม่มีคำว่าของฉันมาเพื่อที่จะกตัญญูต่อพระธรรมโดยการฉุดช่วยมวลมนุษยชาติสรรพสิ่งต้นไม้ตามที่พระบรมศาสดารับสั่งธรรมทายาทว่าเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณแม่พอแล้วขอบคุณลูกหลานที่รู้จักพอที่เหลือจะเป็นกำไรของเราถ้าเรารู้จักพอเมื่อไหร่เราจะเป็นคนที่ไม่ดิ้นรนที่จะทำให้ตัวเองต้องเปลืองตัวและผิดพลาดแต่เราจะอยู่อย่างสงบเย็นในความขยันของเราที่จะยังตั้งใจที่จะฉุดช่วยขอบคุณลูกหลานที่มาอยู่ให้เห็นในวันที่พวกเราต้องรีภัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเราต้องถูกล็อกอยู่ในที่ที่เราเคยมีอิสรภาพในการเดินทางแต่เมื่อเราถูกล็อกอิสรภาพในการเดินทางแล้วเราเปิดประตูทางจิตวิญญาณของเราเราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันมีการเดินทางที่ลึกซึ้งกว่าการซื้อตั๋วเครื่องบิน
และเป็นการเดินทางที่มันจะยกจิตวิญญาณของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ได้เราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราคือ spiritual leader ก็คือเรานำตัวเราเองได้คำว่า spiritual leader คือการนำจิตวิญญาณของเราให้อยู่เหนือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะคะไม่ได้อวดตัวแต่ถ่อมตัวและเคารพในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นจึงขอบพระคุณค่ะที่วันนี้คุณแม่กลับมาแข็งแรงด้วยลูกหลานก็เป็นเหมือนธรรมโอสถให้คุณยายนะคะหมอเหมินนี่มากันหมดเลย รวมทั้งพี่ติ๋งพรุ่งนี้เราจะพาพี่ติ๋งเดินดูบ้านตอนเช้าส่วนวันนี้เราอาจจะต้องลาท่านโดยการแนะนำว่าอย่าลืมทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินนอนลงไปหายใจเข้าลมหายใจอาบลดร่างกายอย่างอ่อนโยนแล้วคืนลมหายใจออกอย่างผ่อนคลายหลับลึกๆด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นตื่นขึ้นมาจิตของเราจะควรกับการงานอยู่ด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นมันส่งต่อกันเลยค่ะหลับลึกอย่างเงี้ยใจก็จะเบาและโอกาสแห่งการช่วยตัวเราเองที่จะเดินทางต่อไปในเวลาที่เหลือของเรามันก็จะพบกับอิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะพี่ติ๋งมีอะไรอีกป่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะทุกคนจะบอกว่าใจเย็นลงทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะยามเย็นแล้วก็วิวสวยมากเจ้าค่ะจ้ะก็ที่นี่ก็จะมีการเปิดเป็นช่วงสายใยชีวิตในเดือนกันยายนนะคะอาจจะมีการเปิดให้เห็นเลยว่าเราเอาน้ำขึ้นไปบนภูเขาแล้วไหลลงมาอย่างไรก่อนที่จะหมดฤดูฝนนี้แล้วเราอาจจะทำเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นเทศกาลเมล็ดพันธุ์ใครมีเมล็ดพันธุ์เก็บไว้เลยค่ะจะส่งเข้ามาในทาราฟาร์มเราแลกกันแล้วเราจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องแชร์แคร์และเลกสเปกกันนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะสวยงามมากพี่ติ๋งดูนกบินกลับลังว้าวเนี่ยแหละขึ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยแหละนะจะต้องการอะไรกันอีกล่ะเขาบอกว่ายืนอยู่ทางนู้นจะเห็นพระพักพระอริยธาราอะไรตรงหน้า